ธรรมะสวัสดีสวัสดีภาค2ต่อจากภาค1ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเน้ออีพ่ออีแม่ทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านทั้งหลายโชคดีได้ฟังธรรมพื้นเมืองจากครูบาอาจารย์ที่เป็นเบ้าเป็นแบบการเทศธรรมพื้นเมืองแบบมะนาวล่องของแบบทํานองจังหวัดลำปางเนาะโดยท่านพระครูอุดมสิริทัตท่านพระครูหลวงพ่อเจ้ามีอายุการพรรษาสูงศรัทธาเป็นพระมหาเถระองค์หนึ่งของจังหวัดลำปางของเฮาเปิ้นมีอายุเท่ากับหลวงปู่ดอยนะ75ปีหลวงปู่ดอยวัดพระธาตุจอมพอม่อนจอมพอเป็นสหธรรมิกสหพรหมจารีเป็นเพื่อนกันเป็นสหายกันเนาะหลวงปู่เปิ้นก็เปิ้นเทศธรรมมาเมินแล้วศรัทธาตำธรรมพื้นเมืองตลอดถึงมีลูกศิษย์ลูกหาที่เตะทำเปิ้นเมืองเปิ้นสอนตัวเนาะแล้วก็เบิกกาสวดอันสวดเบิกนี่นะดอกปอเปิ้นก็จะมีคณะสวดเบิกของเปิ้นสวดสอนสอนลูกศิษย์ลูกหาอย่างท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตนี่ก็เวลามีงานเบิกงานอย่างต่างๆเปิ้นสมโพธิอย่างต่างๆนี่เปิ้นก็จะนิมนต์หลวงปู่เพิ่นก็จะมีทีมท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตก็ยังเป็นหนึ่งในทีมของหลวงปู่เนาะหลวงปู่ก็ยังสวดเบิกได้อยู่นะศรัทธาเสียงเพิ่นดีเตะธรรมเพิ่นเมืองม้วนนะสำนองทํานองลำปางเพื่อจะบ่ให้ศรัทธาเสียเวลาก็ได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาในภาคพื้นเมืองเนาะเอ้าก่อนที่จะฟังหลวงปู่ก็ขอขอบคุณสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวทุกสถานีนะตั้งองค์ขอลงเชียงใหม่ตัวเมืองเชียงใหม่สถานีวิทยุวัดไฟหินเนาะตั้งพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาวิทยุคณะสงฆ์วัดพระบาทอุดมวัดพระพุทธบาทอุดมน้ำบ่อสาวา100.25เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ตั้งวัดไฟหิน 104.50 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ห้วยตองซักไปถึง ตะกี้บ้านทุ่งเรดิโออีกาติยมแม่เปิ้นฟังไปตังลีไปตังหลับปูนตังพุ่นก็มีเนื้อสถานีเปิ้นแล้วก็ติลำปาง 106.50 เมกะเฮิรตซ์สถานได้ฟังกันทั่วถึงนะอาจจะบัดทั่วถึงทุกพื้นที่ตังเชียงรายตอนนี้ก็เป็นสถานีในท้องที่ของเปิ้นแต่ส่วนตังลำปางนี่รับสัญญาณจากคลื่นสีขาวในขณะนี้ก็จะได้ฟังพร้อมกันครับพี่น้องตังหลับปูนเชียงใหม่เนาะก็ถ้าช่วงตังเหลือเวลาจากหลวงป่อเตศถ้ามีโอกาสมีเวลาอยู่ก็จะได้ฮับสายหลวงป่อคือกับศรัทธาญาติโยมนะเอาศรัทธาญาติโยมเตรียมตัวจะดับรับฟังพระธรรมเทศนาภาคกำเมืองของหลวงป่อท่านพระครูอุดมสิริทัตน์เนาะคนที่ใจนุ่นมาอบเอื้อองค์พระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันเป็นที่สักการะบูชาของศาสนาพุทธศาสนิกชนเอาทั้งหลายแก้วอันพิเศษจะได้ที่แห่งวาดตกน้ำบลายตกไฟบนไม้วันนี้ก็จะได้น้อมนำเอาพระธรรมเทศนาในเรื่องวงสวรรค์เป็นการที่12เอามาเทศมาเทศนาต่อแล้วก็เป็นการสุดท้ายที่ศรัทธาเฮาทั้งหลายได้สดับรับฟังกันก่อนที่จะว่ากันต่อไปก็จะขอทบทวนเรื่องย่อกรอไปหาบทที่11ในตอนท้ายในข่าวที่ผ่านมาเนาะเจ้าวงสวรรค์ก็จะได้ป้าเอาหลานเปิ้นก็คือพันธุระกุมารเนี่ยเอาไปหาแม่ของเปิ้นคือแม่ของเปิ้นนี่เป็นยักษ์อยู่ที่ธรรมในป่าในดงป่าทึบเป็นธรรมเกหาก็เหาะขึ้นไปบนอากาศพอไปถึงก็แม่ของเปิ้นนั่งยักษ์ก็หันเจ้าวงสวรรค์และก็ลูกของเปิ้นมาก็โอ้ซึ้งแปลกใจว่าเจ้าวงสวรรค์นี่รู้ครับข่ายครับขาเหมือนกับเคยหูเคยหันมาครั้งหนึ่งดูคล้ายๆกับอาจารย์ตวัด
ุมารซึ่งเป็นน้องของวงสวรรค์และบันไดกับอันตัวเองแล้วก็ได้ลูกออกมาคนหนึ่งก็คือพันธุระกุมารพันธุระกุมารแต่ว่าตอนนั้นอยู่กินกับกันก็แบ่งตัวเป็นมนุษย์เป็นคนเจ้าจันตาวาดกอมบอกว่านางยักษ์เนี่ยเป็นยักษ์พอมาโหดที่หลังมากอบหนีจากทำไปอยู่ในบ้านในเมืองในไกลลาดกิลีหรือว่าเมืองไหนก็ยังบ่ฮู้ประโยชน์ตรงไหนแต่ยังไหนก็ตามที่พาไปนี่ก็ต้องการอยากจะไปขออนุญาตจากนางยักษ์ผู้เป็นแม่ของพันธุระกุมารเนี่ยว่าจะขอหลานเนี่ยเอาไปอยู่ในเมืองไปสืบทอดแตนเมืองเป็นปัญญาต่อไปเนี่ยถ้าหากว่าจะปล่อยคืออยู่กับแม่อยู่ในป่าในดงก็คงจะมีอนาคตที่บ่ไกลจะสดใสชดช่วงชัชวาลเหมือนกับไปอยู่ในบ้านในเมืองก็จะมีบริวารเสนาอาหมาดนางสุกัญญาอย่างตั้งหลายต่างๆแวดล้อมหัวล้อมหน้าเป็นที่น่าเคารพน่าชื่นชมยินดีนางยักษ์ก็ฟังเจ้าวงสวรรค์โอ้ด้วยเหตุผลที่ฟังก็คืดเนาะอย่างใดดีลูกคนตนเองก็มีคนเดียวทุกวันนี้ก็โยด้วยกันเวลาถ้าหากว่าเจ้าพันธุระกุมารไปอยู่ในพ่อในเมืองก็คงจะงอมหาแหละแต่ก็มาคิดถึงอนาคต ของลูกของเต้าว่าเออน่าจะไปเป็นเจ้าแตนเมืองก็น่าจะดีกว่าถึงแม้ว่าตนเองจะได้รับความลำบากทุกข์ยากอย่างไรก็อันอกอันใจโยกว่าลูกเนี่ยจะบ่มีอนาคตถ้าหากว่าอยู่ให้ทำดังอีแข่งกับตัวเนี่ยก็จึงปล่อยเจ้าวงสวรรค์นำเอาพันธุระกุมารอันเป็นหลานเนี่ยไปเหาะไปที่เมืองไกลาคิลีไกลาคิลีก็เมืองนั่นก็เป็นเมืองยักษ์เหมือนกันเมืองยักษ์เหมือนกันแม่แต่วงสวรรค์ก็ไปได้ลูกสาวของปัญญายักษ์ในเมืองไกลาดที่ชื่อว่าสุกันธาสุกันธาพอไปถึงในเมืองน่ะหมู่อาหมาเสนาทั้งหลายก็คือการต้อนรับคัดสู้เป็นอย่างดีดีอบดีใจที่ว่าเจ้าองค์สวรรค์เนี่ยกลับมาบ้านมาเมืองพร้อมกันนั้นยังมีชายหนุ่มพันธุรักษ์กลุ่มมันก็ซึ่งบ่เคยรู้จักมาตอนหลังมาก็แนะนำบอกเราคือโมเสนาอามาตั้งหลายได้โอ้ได้เข้าใจอังก็ตกลงกันว่าเออจะเนี่ยเจ้าพันธุระกุมารเนี่ยมาแตนบ้านเป็นพญาแตนแตนต่อไปเขาก็พร้อมใจกันมีความยินดีอยู่มาก็องค์สวรรค์ก็จัดการคือมีการฉลองเฉลิมฉลองตั้งเจ้าพันธุระกุมารนี่เป็นพญาเจ้าเมืองแต่ก็ยังหามเหสีผู้ที่จะมาเป็นกูเป็นกิมก็ยังเอาไว้ที่หลังก็จะว่ากันที่นาอย่างไรก็มีการฉลองบอกเปล่ากับประชาชนราษฎรได้ครับโอ้ครับทราบจัดการจัดงานอยู่ถึง6วัน7วันนะสร้างความสนุกเพลิดเพลินได้รับความดีอกดีใจชื่นชมยินดีกันถึงบ้านถึงเมืองตลอดถึงต่างบ้านต่างเมืองต่างพญาต่างกบป้ากันมาเนาะป้ากันมาแสดงความดีอกดีใจก่อนบำเพ็ญบานานก่อนแต่ก็คงจะหลายปีอยู่ก็จะได้มาหุ่นนะก่อนเจ้าวงสวรรค์ก่อนก็อยากจะกลับไปบ้านเพราะว่าบ้านเมืองของเปิ้นเนี่ยพ่อก็ดีแม่ก็ดีก็แก่เฒ่าชราละที่เมืองปารณสีก็จะไป
ปกครองแตนป่อแตนแม่เพิ่นโดยมีนางสุกัณฑาเนี่ยซึ่งเป็นแฟนเป็นมเหสีเนี่ยจะเอาไปอยู่ตรงนั่นตวยนะนั่นตวยเมื่อตกลงปงเรื่องอันยังกันเป็นที่เรียบร้อยตกลงก็พาเอาสุกัณฑาเมียฮักไปเมืองปาราณสีที่เมืองปาราณสีนั่นก็โอ้มีความโศกเศร้าเหงาหงอยโยหลังจากว่าเจ้าพรมสวรรค์ได้จากบ้านจากเมืองมาเป็นเวลาเมื่อนนะก็ไปตั้งตารอคอยอยู่พอหันเจ้าพรมสวรรค์ไปสู่บ้านสู่เมืองก็ดีอกดีใจตั้งป่อตั้งแม่เสนาอามาตย์ราษฎรทั้งหลายต่างก็คือการต้อนรับครับสู่เป็นอย่างดีก็จัดการจัดงานแต่งงานอภิเษกสมรสอันยังกันสืบตรงนั้นกันต่อไปเนาะอันนี้เรื่องของกันที่11ในตอนท้ายๆก็ได้กล่าวถึงเนี่ยเรื่องนี้วันนี้ก็จะได้เตะต่อในกันที่12กันที่12จะเป็นอย่างไรก็ฟังกันไปเนาะเพราะเป็นกันสรุปสุดท้ายมันก็ยาวอยู่นะแต่มาก็ขอแบ่งเด้อให้สักกึ่งนึงเราหกเจ็ดหน้าแล้วก็จะเอาไว้ว่ากันวันต่อไปวันนี้ก็จะขอว่ากันในต้นนี้นะฟังกันต่อไปเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาอาสัมพุทธัสสะมหาสันโตมปันตุอรังปันตุอรังลันเจมปันติทาเปตวาปัสสันนะจิตุงอะโหสิติงสาอันตะอวนดูลาสัมภูริสันตังหลายตังยิงใจจุงโพอันนังทาอยู่ดาฟังนี่ใหญ่ยังไปแล้วฟังเมื่อนอนแก้วปงอธิญาณคือคุมมันน้อยนาฏนาลากลาดตายใจสืบยังใจแต้นแต้นเป็นเต้าแก่นแก่เมืองพระมูลเรื่องเจ้าไทยหายโศกไม่เจยบ้านอยู่สำลันน้ำโอกาสตีไก่ลาดกีลิงกับเทวีนอเนางามมาบ่เศร้าสู่กันทามงอาประจามพองอาแววดังอาเก่าแล้วแต่หนลังนี่อาญายยังไปแจ้งพระจริงแสงเต็งสนามว่าเกณฑ์วิอภังเกณฑ์น้ำปันตุโลลานจังอาโหสิดังนี้เป็นตนนวบิงกะเวนดูลาบิงอุตังหลายอันนะเป็นสายอังอดีญาณเจ้าเจือคนเงาตาลงธรรมแม่นมีกรรมเก่าอังว่าฟานเจ้าจ้างวงสาวันบ่ติดพันลืมเชื่อกับนอเนื้อพันตุละกูมันบ่ใจวงพันพี่น้องเคยรวมห้องแต่งอ่อนมาสั่นได้จานเต้าย้อนซอยจริงเฮงคุมมันน้อยเป็นปัญญาพุ่นสั่งจานตอมตาถึงแก่เจ้ากุมารได้ยุงหอการพาสันเป็นตาวอาจหรือจางควันไข่จังก็แจ้งเสียงแห่งตังกังว่าปางหลังมาลายจานเจ้าน้อยนานนาปันตุละกุมารโยหิมมาปันป่าไม้เป็นยักษ์ใหญ่เดินดงแอวคุ้มปงป่ากว้าง
ก็กินจังเหลือเสื้อมีงามีดาบดีวิเศษเกือบปฏิบัติเศษกับตนสัตว์ไปส่วนตัวอนาเอากันกว่านี้ไกลปันจอมใจโนอาเนากึ่งว่าเจ้าองค์สวรรค์กรรมตันจักจองเกิดในห้องปาลางอาณาธาญาไกลเข้าป่าไม่ตั้งวันห่างหัวมันของป่าใดแล้วความอาคายแหลงแรงได้ข้ามเก่ากันลุงเจ้าควายมาเข้าดงนางป่าไม้บองก็ได้เป็นนิรันตวามีวันหนึ่งใส่ใจยักษ์ลายอาณาธาฟงสอหาฝักไม้ที่อปัญญาดอนปงปะใส่พงยักษ์เท้าอันไตเต้าเตโอมังตัวยักษ์ขังผู้เท้าเปิบใส่เจ้าเอวปันทรงนามือพันนาบอจ้าว่ามึงนาบอธาดานี่ของกินดีมังไก่กุ้งนาบอไว้วางไปเป็นสันได้มึงหยาบกามาล่วงปังเด่นกูเจ้าบุญชูนอนไทยก็ยอมมือไว้ใครจังว่ากันนี่นะทุกอยากอดกันอยากอาหารเข้าดงดันนะป่าใหญ่ห้ามฟังไม่ไปขายเลี้ยงแรงได้คำเจ้าตั้งลูกเต้าและเมียมแป้งบ่ใจแข็งหยาบจ้ามาหลวงปังแดนดินน้ำแอนจักกินข้าน้อยของจุงปล่อยวางปันข้าผ่านปิกปองไปเล่าบอกขี้ยาคือบนตังลูกน้อยแล้วข้าก่อยขึ้นมาอยากข้าเป็นเจ้าได้กินเหล้าตามใจและนาที่นั่นยักษ์ผู้เฒ่าจริงตันเหล่าบ้านจริงว่าพี่แต่พี่เสียงมันมึงจุงดันเตี้ยวไปแล้วเร็วไปมาสุงยังเตี้ยอยู่ตรงหน้าแม่นบ่อมางายกว่ากูจักลาถึงเฮือนและนางเมื่อนั้นข้าใจขี้ไล่เห็นใจก็เร็วไว้รีบเอาไปสู่ดาวเกฮาใครขี้ยาเล่าเก้าหือลูกเต้าและเมียนตนและรีบหนขึ้นสู่ยังที่อยู่ยักษ์ข้างส่วนปลาละยักษ์ใหญ่หันจายักขี่ไล่ขึ้นมาทรงมานาราสาจื่นจ้อยจริงก็ถอยกำนำมาว่าดูลาจันลำนอไทยมึงขี่ไล่เงินคำมาแต่สินทำมีมากกุ้งนี่หากยินดีปล่อยมึงนี่ปากข้างมึงก็ล้างดีตายป่วยผ่านพายามาตีเก่าบ่ละเป่าสัญญามีวาจังมันเตียงบ่บิดเบียงกลางไกลกูมีใจฟองแผ่จักปันดับแก้วสาลีกันใจกับเกือบใส่วิเศษสุขคือนาเขตเวงห่างมีเตจาใหญ่กว้างสมไปอังคานิ่งในกันอยากขายอยากเอาแล้วก็เอาดับแก้วเชียงกินกับเกือบตินบ่เศร้าปันแก่เจ้าใจลามนาบนต่ำใต้เต้าปุ่งอยากเต้าตรงด้านเกิดเป็นกูมันปันตัวหลาดลูกจันตาลูกจันตาวาดกาสัตว์อาส่วนใจอนาทางอยากไล่กำจัดใดวงสัตว์จัดอะไรวงสัตว์วันมาปากันแถมเล่าเต้านอนเอาอินดีควายปูอีไก่ลาด
แกนเจ้าอันไว้นานปันตุละกุมันเปื่ออันและนานตัดสามาสาตะโวสุลานสามปงอลิสานตั้งลายจุงปงควายก็สร้างแต่งตาตั้งตั้งบุญตันไปนุนนาทิต่อหักตาสินก็กับตามภาวะนาจำจะใจหอมยับไว้อธิลายบสุนให้กะปากบุญนั้นหากโดยไปพอได้ไก่ยอมได้ไก่จังเปียไปดังกงกาน้ำได้มาเตือน้อยจากห้อยน้อยสาขาไหลล้อมมาจันใจเป็นน้ำใหญ่สุดตานันนาและนาอานาวาปะมะหานสันเจ้าตนองอันอยู่ปาสัตย์ใสเสียในกิลิงอากายหลาดกับนางนันสุกันทางหลายเดือนมานับได้เศร้าสุขไม่โศกาก็เนิงห่างบอกกาดยังจันตาวาดกุมันนะจิงลาลานน้อยนาดปันตุลาลาลาดตานจันตั้งเต็นนามาตั้งไทยลาดคนในปะนังแต่ใจนอนเนาบอกเศร้าสู่กันทางออกจากป่าล่างไกลลันขึ้นอากาศไปบนไปโดยหนอากาศก็อาจารย์ตะวาดกุมารเสนาหันอามาตย์ปะอาจารย์ลาดคนในตั้งไปใต้ตาคอแอเอาอาตำก้อยเครื่องกิ่งตะบุรีเมืองใหญ่ก็ลองให้ถึงนั้นแล้วเอากันจำกว่าทรงเจ้าป่าลามไหลเองนงไพ่ป่ากว้างตุนนาตาต่างแดนเมืองเต่ายินเครื่องตกไม้ตาขับไว้สั่งอำลายังมหาสันเจ้าแล้วอาปองเก่าคุ้นลังนะก็มีหันแสนนาข้ามาทางปางกลางเส้นโตสันทางอาหารสันทานสามปันทุปัมปุระทานเจ้าจังไทยเหล่าปาลีโบราลังที่ไปแจ้งพระยิงแสงแต่งอัสนาวังอัตตาเกลาสะปุอาลิโกลาอลังจะตั้งดังนี้เป็นต้นว่าพิงกะเวงอันอุลาพิงคุกตังลายอันนางใจยันต้อยสินอันจินจอยมีวันปังเมื่อเจ้าคงสะวันน้อยนาจากไกลลานนากิลิโกลาหนมีเกินกองตัวแห่งของปาลาทิ้งเต็นนาน้อยใหญ่ป้าจาควายตั้งเมืองเขาอันยินเครื่องตกอาไม่เห็นเจ้ามาหนอทายาวงสะวันจากสะพันจากเอาห้องปอกเด็ดต้องเมืองคนเขาอาทิอกตนอาจจะใจลงละมาให้ตัวยังใจแล้วก็ไปทรงเจ้าทั้งลำเต้าสุระแดนย่อส่งแขนออกไว้ซึ่งเจ้าอันหัวใจบุญมีแล้วคืนนี้มาสู่ยังอาทิโยงันตนนะก็มีเล็บนาส่วนว่ามหาสันเจ้ากำนังอาเนาใส่ใจสะย่องไปจันใจนับมาว่าได้หลายวันจริงเอากันฟังดอนยังเหมือนยอดปัดจันตาปุรีเจ้าสองอาสลิงพี่น้องก็ขึ้นตู้ห้องหอคำย่อตามใจเก่าไว้ถึงเจ้าสุลิญาวงสั่งทำเก่าหาน้องนาน
คือจันตาวันนกุมันนปะปูปันตันเต้านิปังเป้ามาหานหอบุตรจำใดเจ้าทายลวดยินดิงเลือกเทวีอังคาลานนาคือนางนาสุวรรณภูมิอากับสายตาลูกเต้าน้ำบอนเศร้าจังคันคือกุมารจันตาวัดที่ผ่านสาธรในมาเร็วไม่จะมาหาเจ้าฟ้าวงศาตะวันเมื่อนั้นนากุมารจันตาวันนาได้สาเวยลาดเป็นปัญญาแต่นนาบิดาปอนเจ้าครับนางนอนาวมันดาวกันมังบอจาหันเจ้าฟ้าวงสะวันโอ้ทีบตันนาลองให้ว่าการแดงปีใต้บุญนางการใดกาฟังคังอธิตาต่างดอนตายเหตุยากไม่เป็นกังมักกลุ่มขาดนำไปตูดงไทยปากวังโยสังกูหากังนิมาออกอะไรสกปีถอยดงไทยเตียวสังกายบ่น้อยคังจิงก่อยนิมาเจาะใจห่างปีไทยตัวป่าไม้ดงนาพุทธไปหาเมืองใหญ่มีชื่อไปอวานโยนกะปุลีใจเต็มวิ่งงานต้อยชื่อนางงานยอดซอยระละตันนาจิงคืนมาเมืองเก่าคือใจเล่าตั้งฟันว่าจักฟันป่าไม้เพื่อต่อสายตุ้ยหาบัดนี้พี่มาแล้วใจน้องแก้วหักกินดีเจ้าปูลีจันตาบานก็โอกาสไทยจังกับหนอพุทธยอดซอยโดยคำยืนจอยลายประการน้อมปองอธิญาณเป็นเจ้าก่อไข่เล่าตามมีก็มีเล่นนาอันมหาสันโตมนันพัมมหาสันเจ้าจักตันเหล่าจังไทยถือต่อไปไปนาแก่เจ้าว่าจันตาวาดลานจังวาลูลาน้องนอไทยปิงเขาปั้มไม้โดนนางเพื่อตัวหาน้องเนาปะใส่ญาณเท่ายักษ์ขาได้พุทธังลูกน้อยยืนจ้อยเจียงคันนะชื่อกุมมันพันตุลาลาลาลักกาณาอาจนักงาดังใจตาต้องเงาพี่หูเก้าความในจิงป่าไปสู่ห้องคงแต่ต้องไกลลาดกิเลโมยักษ์ขี่ลายมืนนะก็โจมาจืนเจยบ้านนะพี่จริงหือลานเนาะไทยแท้แต่นไว้เป็นนะปัญญาแล้วจริงลาไปเข้าป่าไม้นี่มานี่แลนนาตั้งตัวจันตาวัดลาจาได้ยินคำจาตันเหล่าแห่งเต้าเจ้าวงสะวันนาหัวอกตันกะละกังน้ำตาหลังปังตรงไทยหันหุ้งลูกเต้าตันเกินนาแต่ยังเท่าคงปายเกิดในใจใหม่ตั้งต่อจากไปของนาบุตาในดงนาป่าไม้ที่ดอยใหญ่ไกลลาดกิลีพอดกันจริงไว้ได้ไว้แม่นลูกต่อไทยบุญนาบอกไก่การก้อยเตียงหันลูกน้อยเมื่อไปลุ้นและนา
อันว่าคนตั้งหลายมวลหมู่กะอันยงในเมืองเขาว่านั้นเนืองผู้เขาว่าเจ้านอนเต้าวงตะวันตนเขาฟันยักเขาว่าอันอยู่เป่าเต่าหินตกเนื้อดินความนางผงไฟฟ้าใจบ้านเต่าว่าต้องการคุ้มใหญ่แอวป้าไม่อดงนาพดมาหาแต้มเหล้าคนหนุ่มเท่ายิ่งใจเข้าใจไปจืนตู้แต้มมาตู้เป็นตาแยงปัญหาการลายเลือดลากอยู่ผู้หากนำมาด้วยผู้จะแก่เจ้าปอของเจ้าผู้ด้อยก็มีเล่นนาดนิธิตั้งอาคิยาสังวันนานาพี่เซนจังงองเหตุจังบงตะวันนะผูกติดต้องตอนตนนะก็บางคมตมเด็ดสันละเด็ดแล้วเจ้านี่ก่อนแล้วก็ทำผูกติดสิบสองตอนตนก็ได้แบ่งตอนตอนเนาะกันยาวฟังเสียงเจ้านี่ก็ห่วงนะไอ้ก็จะบันลองอยู่ละแต่อย่างไรก็ตามก็เดาพยายามเสร็จให้มันจบเสื่อมจบแล้วกันไปเนาะการฟังธรรมบงสวรรค์ก็เป็นธรรมนิสารเป็นธรรมชาดกของอดีตชาติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาเนาะถึงแม้ว่าจะเมินนั้นนักหนาก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้อุบัติเกิดขึ้นมาในคราวครั้งนั้นได้เป็นนอเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญประโยชน์กับโลกมนุษย์เพื่อจะบรรลุความทุกข์ยากทั้งหลายต่างๆวันนี้ก็ได้ไปสอนเนาะก็จะบรรลุกันในวันต่อไปนะเป็นตอนสุดท้ายตอนจบตอนสรุปมาตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีฝ่ายฟ้องมงใดไปเป็นฝ่ายพระเอกไปเป็นฝ่ายผู้ร่างก็จะได้หูได้ตราบกันในบัดนี้จบลงไปเนาะศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่ทั้งหลายได้สดับรับฟังธรรมเทศนาพื้นเมืองวงสวรรค์นี่กะของหลวงปอเนาะเพิ่นต่ออธิบายขยายความโดยย่อโดยย่อเสร็จแล้วหลวงปอเพิ่นก็ได้บรรยายให้หมู่เฮาทั้งหลายทราบนะก็เป็นเรียกว่าเป็นภาคหนึ่งเป็นภาคหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสมัยเมื่อพระองค์ยังบำเพ็ญเพียรเป็นพระโพธิสัตว์นะเกิดเสวยพระชาติหลายชาตินักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นก็ได้แต่งได้ประพันธ์มาเป็นธรรมพื้นเมืองเป็นธรรมพื้นเมืองให้ได้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังโดยการนำมาเทศนำมาแสดงโดย
หลวงพ่อท่านพระครูอุดมศิริทัตวัดศรีปุมมาบันตาสมปล่อยก็เป็นครูบาอาจารย์ที่อาตมาภาพและครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวเคารพนับถืออีกรูปหนึ่งศรัทธาญาติโยมที่เคารพนับถือเพราะหลวงพ่อเจ้าเป็นพระมหาเถระที่มีความเมตตามีความเมตตามีความศรัทธาอย่างในพระพุทธศาสนาถวายอกแก่พระพุทธศาสนาบวชตั้งแต่เป็นสามเณรจนขณะนี้ได้ร่วม60กว่าพรรษาแล้วศรัทธาญาติโยมเนาะอายุ75เพิ่นบวชตอนอายุ20ก็อุปสมบทจนถึงปัจจุบันนี้อายุ75ปีก็ถือว่าเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์ที่มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาได้ถวายอกถวายอุระอุรังทัตตวาพุทธศาสเนนะถวายอกแก่ถวายตัวเป็นสิทธาโคตรสิทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความแน่วแน่มีความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวเนาะผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆมามากมายในชีวิตการเป็นบรรพชิตได้ศึกษาเล่าเรียนผ่านหลายสำนักหลวงป่อนี่เป็นนักศึกษานะจะทายาทโยมหลวงป่อเป็นตนเมตตาเป็นพระนักศึกษาเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลได้ไปศึกษาเล่าเรียนถึงเมืองกรุงเทพบางกอกเนาะแล้วก็เมืองแปะเมืองน่านพะเยาเชียงรายลำปูนนี่ไปเกือบทุกสำนักงานหลวงป่อสมัยเป็นแสวงหาความรู้นี่นะสมัยเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนไปกับจะทุกจังหวัดก็ว่าได้อยู่จังหวัดหนึ่งสองสามปีสองปีเนาะเพื่อจะศึกษาหาความรู้แม้กระทั่งเรื่องของการเทศติดหลวงพ่อเทศไปตะกี้เนี่ยศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อก็ได้ศึกษาถึงหลักเงาเนาะตั้งแต่เฮียนกะคะกะคะงะเฮียนภาษาพื้นเมืองนะแล้วก็เอามาแล้วก็ได้เฮียนเตดเฮียนสวดเฮียนหลายๆอย่างจากครูบาอาจารย์ของเพิ่นก็ได้แบบเบาแบบโบราณหลวงพ่อนี่เก่งหลายอย่างนะสัทธาเก่งในเรื่องของประพันธ์ข่าวก็ได้นะประพันธ์ข่าวแต่งบทกองกราบโครงกรกราบฉันโครงกรนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีภูมิปัญญาหลายด้านนะหลายด้านหลายอย่างแต่ที่สำคัญที่น่าฮักก็คือวัดปฏิบัติที่มีความเมตตาต่อพระภิกษุสงฆ์องค์เณรศรัทธาญาติโยมสรรพสัตว์ทั้งหลายใครได้น้องหมาไปเลี้ยงนี่ไปแอววัดหลวงปอมผิดหวังศรัทธาแต่ตอนนี้ทำหมันไปนักแล้วเนาะหมาน้อยบ่ใครมีแล้วนะหลวงปอเป็นตนเมตตาทั้งหมาทั้งแมวลุมอยู่กับหลวงปอนินทาหลวงปอคือศรัทธาญาติโยมได้ฟังเนาะได้อุจาถึงครูบาอาจารย์ในวัดปฏิบัติในความคุณงามความดีของเพิ่นก็ชื่นใจศรัทธาญาติโยมสมณะทัศนังนะได้หันเห็นพระสงฆ์สมณานันจะทัศนังได้หันได้ยินได้ฟังเรื่องราวดีๆของครูบาอาจารย์ก็เป็นปฏิปทาอย่างหนึ่งทำให้เฮามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเนาะศรัทธาทั้งหลายเอาละเนาะได้ฟังธรรมจากหลวงปอไปแล้วก็มาได้สรุปเรื่องที่หลวงปอได้เทศได้สอนไปก็จะเปิดโอกาสเปิดสายให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรเข้ามารายงานฝนกันรับฟังชอบก็บ่ชอบธรรมเทศนาพื้นเมืองฟังแล้วหม่นอกหม่นใจอย่างใดพ้องโทรมาอุมาจาหลวงปอก็รับฟังอยู่ที่วัดพุทธศาสนา0808844173อนุโมทนาโยมแม่อมนวันเล่าคุณบ่เดี๋ยวนี้เดินทางไปถึงไหนบ่ฮู้เด้อซื้อพานมาถวายไว้ที่วัดบรรพตสถิตนะพานขนาดใหญ่ขนาดเล็ก10กว่าชุดนะตลอดถึงถ้วยจ้อนถาดจานนะถ้วยช้อนถาดจานเอามาถวายไว้ที่กุฏิสิริธรรมวิภัตเพื่อศรัทธาญาติโยมมาทำบุญที่นี่เพิ่นเคยมาแล้วว่าถ้วยจ้อนนี่ต้องไปเอาที่ห้องครัวพุ่นเองอ่ะโยมแม่อมนวันเล่าคุณลูกยังใหม่พุ่นมาศรัทธาจากแม่โจ้สันทรายพุ่นมานะโอ้เนาะก็ขอบคุณนะที่มีน้ำจิตน้ำใจมีน้ำใจ
ไมตรีมีเมตตาเนาะได้มาทำบุญทำทานที่วัดบรรพตสถิตไก่ประจัยของใกล้นะสถานลูกยางใหม่มานี่ขณะนี้เดินทางกลับบ่ฮู้ถึงไหนเจอฝนก่อตอนนี้ฝนกำลังตกเจริญพรยมแม่ยมแม่แก้วกันทะวังฟังอยู่ด้วยท่านเด้อฟังอยู่เนาะม่วนก็ทำพื้นเมืองหลวงป่ะม่วนค่ะเออม่วนเนาะเออทำนองเป็นดีเนาะเออทำนองเป็นดีอายุ70ปลายเนี่ยเสียงยังเสถียรยังหวนอยู่เนาะ75กับเดียวยายฮะเท่ากันกะเท่ากันโอ้เป็นเชียวกันแฮมล่ะนี่ตุ๊บตุ๊บพอเชียวเออตุ๊บพอเชียวตุ๊บพอเชียวทำนองเป็นจิตหน่อยเล่นม่วนดีเนาะเจ้านี่แหละทำนองลำปางนี่แหละเขาก็เพิกยังเปิ่นเพิกเหมือนกันเนี่ยมันได้ยังหลวงปอบ่นะของไผของมันเนาะเฮ้ยเออถ้าเพิกตีว่าจะทำมูกับตอนตะกี้น่ะโอ้เจ้าถ้าเพิกตอนน้อยๆถ้าจะได้อยู่เพิกตอนเท่านี่มันได้ละทำน้องไผทำน้องมันแม่นม่วนแกทำน้องเป็นม่วนเออม่วนม่วนหลวงปอเปิ่นหลายคนก็ฟังแล้วก็ติดใจนะพี่น้องเชียงใหม่คุณว่าทำน้องลำปางม่วนดีอาจารย์นี่ว่าทำน้องม่วนดีแต่การให้กำลังใจท่านเด้อสาธุบุญแห่งสามีโอกาสไว้จอมตองจะแวะหาแม่เนอะออกวสาแล้วก็ออกวสาแล้วก็แม่ก็เอาลูกเมินน้ำนี่เนาะยายก็มาแจ้งว่าลูกแบวโทรเด้อจะแต่งหูนิดเดียวเนาะมันเมินหนูม่วงเออม่วนเหมือนม่วนเจ้าสาธุเอ้าสตางค์อีแม่มดกระดวงกำไรเชียงไปละอ่ะสถาญาติโยมนะ0808844173นะสถาตั้งหลายคนเฒ่าคนแก่โยมป่อโยมแม่ช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันคือสังคมนะฟังน้ำฟังธรรมก็เพื่อภายใยญาติเพื่อแผ่ไปถึงลูกถึงหลานจิมเออฟังเปิดฟังกับป้าลูกป้าหลานมาหนังอู้หนังจ้าหนังเล่นด้วยกันคือเขาได้ฟังธรรมโดยของเนอะฝึกเขาได้ฟังน้ำฟังธรรมโดยผ่องไปวัดไปวาป้าลูกป้าหลานไปจะไปเบื่อหน่ายไก่แกนจะไปลำคาญเขาจนมาได้ก่อมไปจนมันนั้นนะไปชงอีแม่กำเต้นะไปถึงวัดถึงวาก่อนแนะนำพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเพื่อหุ่นจักได้ให้ลูกให้หลานไปกราบไปสาฟังไปแต่อินละไปกราบพระในวิหารก่อนไปอ่ะแม่หากุศโลบายปลาเขาเขาวัดเขาวาของเนาะบางคนเนี้ยเขานุ่มน้อยอยู่เขามาจังเขาเตอะอีน่ะลูกหลานจะบ่มีภูมิคุ้มกันสถาอีปล่อยแม่ทั้งหลายปลาเขาไปของเนาะเจริญพรนึกว่าลืมกันแล้วแม่ปุ้มนี่แม่ทำปันวันนี้นะเออวันนี้การหลวงปอทำน้องลำปลาเขาไปได้ดีแต่จะต้องฟังมาได้เบอร์สดำที่แม่ลูกไปยันแปลงใหม่แล้วก็ปั้นใหม่เชียงสตังมาก็เลยมาเปิดฟังโอ้พังกับเมียวจุ๊บเหี่ยวหมุนข้าวอยเนาะโอ้น่ะน่ะเปลี่ยนแปลงน่ะก็แปลงเนี่ยก็ปั้นใหม่เชียงสตังที่กระถิ่นเนี่ยกระเจ้าโอ้กระถิ่นวันที่เท่าไหร่แม่ของเขากระถิ่นบ้านแม่กุ้งหลวงนี่วันที่17วันดาเนาะ17พฤษภาเนาะอืมฮะ17พฤศจิกาที่เทียบพฤษภาในปัจจุบันแล้วความคิดจะเปลี่ยนเออพฤษภาพฤศจิกาที่เนาะเจ้าเวลาวันที่18ก็จะเห็นหน้าก็จะตานเลยจ้ะที่ยานีเลยจ้ะแต่วันนี้ป้าก็เลยไปแสงใหม่เทียบมันร้านอยู่อ่ะชะตังนี่เนาะที่ตรงนี้อ๋อดีกาดีกาเดี๋ยวจะไปหอมตัวแม่ฮะเนาะเด้อไปใช่เพราะว่าเดี๋ยวพอวันมันที่เกณฑ์นั้นมีจังซอนวันดานจันทร์ตรงนี้เนาะโดโดจันทร์ติ๊บแฮมซัมกันพี่คันนี้ครับเนี่ยก็เนี่ยก็กินเหล้าน้องพางอําพางเนี่ยหมู่เนี่ยกับหมู่นี้เปิ้ลอ่ะโอ้ก็ใช่เน็ตโตกันพี่คันนี้เห็นซ้ําเนี่ยยาวแล้วจ้าอันเนี่ยก็เนี่ยพวกเลี้ยงพาดไปคือตัวเห็นเนาะโอ้กันดีๆคือโคตรสามารถทําอีกนะอนุโมทนาด้วยเดี๋ยวหลังจะไปเอาหามั้ยยาวๆๆเพราะว่าตัวนี้แม่กันอำนาจอู้กันว่าไปขี้จะไม่แก้วว่าพี่ถ้ามีเขาจะหอมฝากดังไปเหี่ยวบ่อยหนอกฝากดังไปดีทำบุญเนี่ยก็วงก่อนดีอันบุญยวัดนี่หนอกโอ้ได้ได้มาด้วย
มาเอาที่ละเจ้าไอ้สาเจ้าพบไอ้แม่ไม้ละแม่บุญปันตาเฮียงจะเลินปอนเออหูอย่างไรคนลำปางขึ้นตั้งหานี่ฟังตะกี้ฟังหวังนี่หรอเออเนาะตะกี้หลวงปอพระครูอุดมศิริทัพเนี่ยฝันชอบฝากเลยฝันเจ้าเจ้าเออนะหลวงปอเต็ดไปถึงเมืองฝังก็รู้วันนี้เนาะเจ้าวันนี้ยังอย่างอยู่อ๋อกำลังห่อนึ่งเห็ดโอ้ไปขายก็ว่าห่อนึ่งกินเนี่ยห่อนึ่งกินจ้ะอืมแต่วันก่อนไปห้องตาลวัดพระบาทเนาะเจ้าเออเทศบาลแต่ที่ไปได้ไปอย่างคนนักแต่วันนึงคนนักวัดประบาทมีงานถึงคนหนักนะไหมเนาะจ้าจ้าขอบคุณหลายๆฝากความระลึกถึงทุกคนพี่น้องห้วยงูเลยเจ้าเจ้ากระถินวันใดกระถินวันใดกระถินวันใดกระถินเนี่ยหมดเสื้อตัวสาเออเด็กมาตอนเรียนเนี่ยโอ้เจ้า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 สัตว์ตัวเนอร์แมนเนอร์มีข่าวเขามาได้แจ้งมาคือทราบจะได้ประกาศให้ตัวเองเนาะศรัทธาญาติยอมเนี่ย0808844173อ้าวหลวงตามาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าออกไปข้างนอกก็กลับมาเนี่ยใช่อาจารย์มาหาสมชาติหรือเปล่าใช่แล้วใช่แล้วตัวจริงเสียงจริงผมฟังดูเหมือนกันนะผมเป็นพวกขึ้นมาไงอยู่บนกระไดเก้าขั้นอ่ะโอ้จ่าหลวงตาอยู่สูงอยู่สูงโอ้อยู่สูงทำตัวไปสูงนะเออสาธุสาธุครับสาธุถวายความเคารพหลวงตาครับหลวงตากฤษณพุทธอุทยานจังหวัดเชียงใหม่เลยเชียงดาวไปสถานเคยไปปะหลวงตาระหว่างเดินธุดงค์เนาะแล้วก็หลวงตาก็เป็นแฟนรายการครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์อ่ะแต่คืนก็ตะวาก็หันโทรมาในรายการของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมนะเป็นฟังทุกวันก็ตีวัดบรรพตสถิตวันที่เก้าเนอะเสถาอีปออีแม่ตั้งหลายพี่น้องลำปางก็ขออนุญาตประกาศประชาสัมพันธ์อูเอิญเจิญจวนเจ้าลำปางของเฮามาฮือกำลังใจครูบาอาจารย์ที่เพิ่นจะมาร่วมบุญถวายปัจจัยสนับสนุนงานศพเนาะงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่พระราชธรรมลังการก็ถวายเป็นทุนเป็นต้นเป็นเงินทุนคือกับฝ่ายจัดกะนะซึ่งก็มีหลวงปู่พระครูอนุศาสตร์วรธรรมรักษาการเจ้าอาวาสวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางจะได้เอาไปดำเนินการเพื่อจะจัดการจัดงานต่างๆในพิธีพระราชทานเพลิงศพซึ่งก็จะต้องมีส่วนของการใช้จ่ายนักหนาป้าป้านก็เขาก็ได้ช่วยกันนะอูเอิญเจริญจรถึงท่าทายาทโยมพี่น้องลำปางเฮาภายที่อยากมาชมปารมีครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมหลวงป่อวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสวาก็ดีหลวงปอท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจผอ.สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินเนาะตลอดถึงตั้งครูบาอาจารย์ตั้งดอยหล่อตั้งจอมตองท่านอาจารย์พระครูสุเมธท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทท่านพระอาจารย์พระครูสถิตสารคุณท่านอาจารย์วรรณชัยทุลุงยองหลวงปอพระครูสาธุกิจจานันท์หลายรูปหลายองค์เนาะท่านอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านสามเณรเอาลักกาที่เพิ่นจัดรายการด้วยกัน เพิ่นจะมากราบว่าเคารพศพหลวงปู่แล้วก็ถวายปัจจัยมอบทุนสนับสนุนในงานศพของหลวงปู่นั้นในนามครอบครัวหรือว่าเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาสถาญาติโยมหมู่เฮาลำปางเฮาก็ช่วยกันต้อนรับครับสู่ดูแลขอบคุณน้ำจิตน้ำใจสถาอีป่ออีแม่ตั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังตั้งสถานีวิทยุเตียตมาได้ประกาศไปก็ดีที่ครูบาอาจารย์ได้ประกาศผู้เอิญจนจนไปก็ดีได้นัดหมายกันว่าจะมาพบมาปะครูบาอาจารย์ที่วัดบรรพตสถิต
ที่นี่พร้อมกับได้นัดหมายกันว่าจะเอาข้าวน้ำข้าวปลาอาหารเอาน้ำโภชนาอาหารพิกหารตานมาถวายเป็นพัฒนาหารเพนแด่ครูบาอาจารย์เนาะซึ่งก็มีหลายท่านหลายคนน้องสาวน้องสุขโยธินนะที่บันบุญเกิดนี่ก็แจ้งมาว่าจะเอาฮงตานมาตวยเนอถ้าจะทำกับเข้ามาแม่น้อยอินยาสีแม่ตังยมแม่ตังบันน้องบุญธิราโยธาเนาะบันหนองยางแม่บัวเย็นจันทบแม่สุขคำปะแล้วแม่อินแม่กาบแก้วสีอินแก้วนี่บันหัวฝายเนาะแล้วก็ตังแม่สมคิดราชบุรุษหรือว่าแม่บัวเงินร้านตองลัดนะแล้วก็น้องสาวอาตมาภาพน้องติ๊กเนาะน้องติ๊กก๋วยเตี๋ยวกาไก่ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสกาไก่โถหัวจังอันนี้ก็จะอาตมาเอามาเป็นโฮงตานเนาะก๋วยเตี๋ยวก็มีกับข้าวกับปลาข้าวหนมเส้นข้าวหนมเส้นมีมดสถานหลายอย่างหลายประการเนาะตั้งบ้านฟ่อนเนาะน้องสาวที่บ้านฟ่อนน้องสมจิตอินทราวิจิตก็จะเอาโรงทานมาจ้างหลายที่หลายแห่งหลวงป่อหลวงป่อท่านอาจารย์พระอธิการสำรวยทิตะธรรมโมเจ้าวาดวัดแม่ห่วงแล้วก็กับสถาญาติโยมของเปิ่นเนาะก็จะเอาฮงตานมาโดยในวันนั้นหลวงป่อก็จะมาร่วมคารวะศพหลวงปู่ในวันนั้นโดยพร้อมกับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่วัดแม่ห่วงโดยเนาะก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณเนาะสถาญาติโยมพี่น้องนากวางนาฟานพี่น้องบ้านนาบงนะพี่น้องบ้านใหม่ดอนไฟนี่ปนานบ้านจะไปลืมเนอไปด้วยการแหมเนอปนานบ้านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ไปบ่อยอยู่แล้วเนาะปนานแก้วมุนปนานมุนนะปนานแก้วมุนบ้านนากวางปนานมุนนี่บ้านแม่เฟืองเนาะอีปอเนอปาทีมงานมาแหมเนาะได้พบปะกับครูบาอาจารย์อันนี้เป็นงานส่วนกลางเป็นงานส่วนรวมเนอะบรรจัยงานของอาตมาภาพโดยตรงบรรจัยงานของวัดบรรพตสถิตโอ้วัดบรรพตสถิตไปบ่อยแล้วเอ็นะจะไปฟังไก่กันเถอะเนาะเป็นศูนย์รวมของศรัทธาคลื่นสีขาวตั้งลำปางนะวัดบรรพตสถิตนี่เขามีครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเป็นสมภารเจ้าอาวาสเป็นประธานส่งเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้จำพรรษาได้เป็นสมภารเจ้าอาวาสที่นี่แล้วเป็นประธานส่งเผยแผ่ตัวอาตมาภาพก็เลยได้มาอยู่ตัวครูบาอาจารย์ที่นี่มาช่วยเปิ่นพัฒนาวัดวาอารามตัวแล้วก็มีโอกาสก็จะได้ออกไปทำงานเผยแผ่รับกับครูบาอาจารย์ตั้งเชียงใหม่ตั้งเชียงไฮ้อย่างเดินทุดงก็จะทำเหมือนเดิมสถานท่านอาจารย์เพิ่นก็เข้าใจบริบทการทำงานของอาตมาภาพว่าจะให้อยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นการถาวรเนี่ยยับยั้งจับให้อยู่กับที่นี่จับยั้งเนาะเพราะว่าจำเป็นจะต้องไปสนองงานครูบาอาจารย์หลายที่หลายแห่งก็ขอแจ้งบอกอู้เอิญครับศรัทธาญาติโยมได้รับทราบเด้อเจ้าลำปางของเขาจะไปลืมมาช่วยกันต้อนรับครับสู่ดูแลครูบาอาจารย์วันที่9ใกล้จะถึงแล้ววันนี้วันที่5เนาะ6 7 8 9แหมกี่วันสถาแหม3วันเนาะถ้านับวันตั้งหน้า3วันนับถึงวันนี้ก็4วันวันที่5 6 7 8 9นะสถาญาติโยมที่อยู่แถวๆในพื้นที่ลำปางขอบคุณสำหรับคนที่ตั้งใจแล้วบัดได้แจ้งบอกมาแต่ว่าตั้งใจจะมาแล้วก็หลายท่านตัวแจ้งบอกมาอู้กันก่อนแล้วก็มีหลายคนเนาะก็ขอบคุณล่วงหน้าเนอะที่จะมาช่วยการต้อนรับครับสู่ดูแลครูบาอาจารย์อาตมาภาพจะเป็นสถานที่ให้กับอีปออีแม่อาตมาก็ได้ลงทานกับเปิ่นโรงหนึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวไผ่ขี้ข้านกินข้าวก็ห้าวข้าวเตี๋ยว กินก๋วยเตี๋ยวได้นะอ้าวสำหรับที่คนเดินทางกลับเนาะก็คงจะถึงตังเชียงใหม่เพื่อแล้วก็โยมแม่อมรวันเล่าคุณอนุโมทนาบุญเนอร์โยมแม่เดินทางปลอดภัยขอบคุณสำหรับหลายๆท่านที่โทรมาในรายการโทรมาอู้เอิญให้กำลังใจครูบาอาจารย์อนุโมทนาบุญเนอร์เอาละเวลาหมดเวลาก็ขออำลาสถาญาติโยมไปด้วยปอน
อาสีประการอายุวันณะสุขภละปฏิพันธนสารบังเกิดมีแก่สัทธาญาติโยมชุกผู้ชุกโคนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง